ขนมจีบ150ลูกอื้ออร่อยเฉยจีไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมอยู่ในช่วงเสือกินจุก EP ที่3นะครับผมโอ้วันนี้นะครับผมทำตามคำเรียกร้องแล้วฮะเสือกินจุก EP ที่3ขนมจีบ150ลูกต้องหากันตาเหลือกตาลานะครับน้องๆทุกคนคือต้องไปหาทั้งของเซเว่นแล้วก็ของร้านข้างนอกนะครับดูคือลูกหนึ่งมันใหญ่มากอ่ะคืออย่างกับลูกกระตาหรือลูกไข่กระโปงลิงอ่ะทุกคนโหใหญ่มากแล้วดูกองประเนินเทือนทึกข้างหน้าผมนี่นะครับโอ้โห150ลูกสุดยอดโอ้ my god นะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยอยากให้กินอะไรนะครับคลิปนี้พี่เสือขอ 50,000 ไลค์พี่เสือจะกินปูไข่ดอง10ตัวเลยครับผมปูไข่ดอง10ตัวโอ้โหไม่อยากจะพูดนะครับว่าราคามันจะเท่าไหร่นะน้องๆโอ้คิดแล้วแบบว่าแม่จ้าแม่เงินหนูอยู่ไหนไม่เป็นไร 50,000 ไลค์พี่เสือจะกินปูไข่ดองหมด10ตัวในเสือกินจุ EP ที่4ครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องสุขอยแน่นอนครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกินกันเลยนะครับผมว่าผมจะกินหมดหรือเปล่านะคลิปนี้อาจจะพูดน้อยนะครับเพราะเป็นคลิปกินจุนะครับผมเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับผมว่าพี่เสือจะกินหมดหรือเปล่านะฮะไปดูกันเลยครับผมเฮ้ยอ๋อลืมครับผมคลิปนี้นะฮะสปอนเซอร์โดย TikTok ครับผมโอ้โหคือแอป TikTok นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่เสือจะเล่น TikTok ให้ดูนะครับคือเนี่ยเวลาพี่เสือกินอย่างเงี้ยพี่เสือก็ต้องอัพคลิปลง TikTok ด้วยอย่าลืมนะครับผมน้องๆใน TikTok ก็รอดูอยู่เดี๋ยวเราไปเข้าแอป TikTok กันเลยนี่เลยกดเข้าแอปเลยครับผมถ่ายเลยกดค้างไว้โอ้รอขนมจีบอร่อยเฉยเย็นเจ้เราถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมนี่เราถ่ายเสร็จแล้วครับเย็นเจ้แล้วก็โพสเลยนี่เลยโพสเลยอร่อยเฉยเย็นเจ้เราก็อัพแล้วนะครับผมนี่เราอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราไปดูคลิปเราเลยขนมจีบอร่อยเฉยเย้ครับโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราลง TikTok เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราก็อัดคลิปต่อกันเลยครับโอเคครับน้องๆตอนนี้ครับได้เวลาที่จะกินขนมจีบ150ลูกแล้วทุกคนผมจะกินหมดหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้มีทั้งหมด152ลูกครับไป 50,000 ไลค์กินปูไข่ดองทั้งหมด10ตัวทุกคนไปเราลุยกันดีกว่าไปกับผมไม้แรกครับเราไปร่วมกันเลยถามว่าไม่จุกนะผมบอกเลยว่าสุดยอดมากขนมจีบ150ลูกอร่อยเฉยมีทั้งขนมจีบปูขนมจีบกุ้งขนมจีบไก่ขนมจีบไทยขนมจีบลาวนะครับทุกคนโอ้โหบ้าไปแล้วรู้สึกว่าจะหนักกว่าหมาล่าอีกนะดูคุยไปครับผมไม้ต่อไปเลยครับเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดกับน้ำค่อยกลืนนะครับน้องๆโอ้ขอกำลังใจนะครับขอคนละหนึ่งไลค์อร่อยนะนี่คือขนมจีบเซเว่นนะครับผมในรีวิวของเซเว่นด้วยนะขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผม TikTok มื้อนี้เนี่ยเราอร่อยก็เพราะ TikTok นะอร่อยเฉยนะเนี่ยผมบอกเลยพวกเราเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยควรกินขนมจีบเยอะๆเว้ยเพื่อจีบสาวเนี่ยจีบปุ๊บได้เลยคิดว่าแบบว่าอยากได้แฟนก็จะได้แฟนอยากได้เมียก็จะได้เมียนะครับทุกคนขนมจีบค่อนข้างที่จะติดคอนะผมว่าติดคอนะครับเพราะว่ามันเป็นแป้งโอ้ติดคอจริงว่ะต้องกินน้ำอ่ะต่อเลยครับทุกคนผมว่าอร่อยนะอร่อยเลยแต่ว่าติดคอไปนิดสู้ตายครับเราคนไทยคนไทยไม่แพ้ชาติในโลกทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเรื่องเกมก็อันดับหนึ่งนะครับเรื่องกินก็อันดับหนึ่งนะครับถ้าน้องอยากพี่เสือไปกินที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรดูคอยว่ะ 50,000 ไลค์ปูไข่ดอง10ตัวตอนนี้มีคนนั่งดูผมกินอยู่นะครับรู้สึกว่าน้ำลายไหลไหมเนาะไหลครับนั่งดูพี่กินอ่ะดีตอนนี้พี่เสือหมดไปทั้งหมด9ไม้แล้วครับโอ้ไม้ที่10มีไม้แบบ4ลูกแล้วก็ไม้แบบ3ลูกนะครับแต่พี่เสือเนี่ยยังไม่มีลูกนะจ๊ะสาวๆเข้าได้นะยังไม่มีลูกนะเนี่ยขนมจีบพี่เสือแบบว่าแจกจีบทุกคนอ่ะมาผมลุยกันต่อเลยลุยกันต่อครับจุกนะผมว่าจุกกว่าเมนูอื่นนะครับผมสาวๆนะครับถ้าเห็นพี่เสือกินขนมจีบนะนี่คือพี่จีบนะปังผมจะสอนน้องๆทุกคนนะครับเวลาจีบสาวอ่ะเดินมาเลยเนี่ยขนมจีบ2ไม้เนี่ยเธอยืนให้รู้ไหมยืนให้ทำไมกินไม่ไหวต่อกันเลยทุกคนเราจะไม่ยอมแพ้ทีละ2ไม้เด้อื
จุกจริงๆทุกคนเพราะมันเป็นเนื้อนะครับผมเป็นเนื้อใหญ่ๆเลยดูดิใหญ่มากทุกคนคิดสภาพนะขนมจีบเซเว่นนะครับผมอย่างใหญ่ตายกันมาข้างหนึ่งตอนนี้หมด10กว่าไม้แล้วทุกคนผู้ตายครับยังชิวๆตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วครับหลังจากที่เราขายขนมจีบไปเยอะแยะมากมายหลายๆคนคงคิดถึงหยกแล้วก็ปาล์มใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยกดไลค์เยอะเดี๋ยวผมจะแกล้งในหยกต่อนะครับผมโดยการเล่นกับมุกไปครับทุกคนเริ่มแล้วทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับผมเริ่มฝืนมากแล้วตอนนี้เพื่อนคนดูต้องสู้ต่อไปแล้วครับ yeah. เหมือนกินเหล้าเมาอ่ะเกิดแถวนี้ขนมจีบเหล้าเมาไหมอยู่นี่ครับจะอ้วกครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นอิ่วชิวครับน้องฉันจะพาเธอลองตอนนี้ตาลอยด้วยขนมจีบโดนจีบเยอะไงจ๋าอร่อยเลยต่อทุกคนใกล้แล้วทุกคนใกล้ความฝันแล้วกินเลยกินเลยสู้ตายเพื่อทุกคนครับผม 50,000 ไลค์กินปูไข่ดอง10ตัวบอกเลยครับสองไม้เลยการหมดแล้วทุกคนทุกคน5ไม้สุดท้ายครับผมนะครับบอกแล้วสู้ทุกคนดูตกแล้วกดหัวเลยกูใช่แล้วครับตีมันสุดท้ายเหลือสองไม้สองไม้ครับกดร้องกดเชื่อสองไม้สุดท้ายครับผมทุกคนขอขอบคุณTikTok จริงๆนะครับที่ซื้อขนมจีบให้ผมกินเยอะขนาดนี้อร่อยเฉยยินเค้สองไม้สุดท้ายไปสองลูกแล้วอร่อยเฉยยินเค้ผมทำได้แล้วครับทุกคนผมกินหมดแล้วครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรจุกจุกแบบว่าสุดๆจุดตีนตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนโอ้โหบอกว่าโคตรจุกอะครับอย่าไปหากินตามผมนะ150เมตรเนี่ยเองกินแค่ไม้เดียว2ไม้นี่ก็พอแล้วน้องรักเอ้ย okay. อย่าไปหากินเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อ โอ้โหตอนนี้ผมคิดว่าผมท้อง9เดือน yeah. เดี๋ยวต้องหาต้องถามบอกว่าเอ้ยท้อง9เดือนแล้วจะคลอดวันไหนคลอดออกมาตอนเช้าครับผมสีเหลืองเลยฮะวันเนี้ยเหลืองเหลืองเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอ 50,000 ไลค์พี่เสือจะกินปูไข่ดองทั้งหมด10ตัวนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอขอบคุณแอป TikTok ด้วยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนมากินขนมจีบอย่างดีโอ้โหวันนี้ได้ขนมจีบเยอะเลยสาวคงจะเยอะนะครับผมและอย่าลืมไปติดตาม TikTok พี่เสือด้วยนะครับผมพี่เสือมาแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับไม่ไหวแล้วทุกคนสวัสดีครับ